วัสดีค่ะพิมพ์นะคะพิชยากาญจนพิมลกุลค่ะตอนนี้เพิ่งกลับจากนิวยอร์กปีที่แล้วหลังจากเรียนปริญญาโทแล้วก็ทำงานตอนนี้เป็น founder ของ Skin and Tonic ค่ะเอิญธัญญนิษฐ์ขุนพินิจนะคะตอนนี้เพิ่งเรียนจบกลับมาแล้วก็ได้มาช่วยที่บ้านบริหารโรงงานฟู้ดเกรดแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ได้นำแอลกอฮอล์นี้มาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็น hand sanitizer ได้แบรนด์ Avia by Union Alcohol แล้วตอนนี้ก็มาทำ Skin and Tonic กับเพื่อนๆค่ะเฟิร์นธัญญาไม้ไทยนะคะปีที่แล้วก็เรียนจบที่ Culinary School ที่นิวยอร์กแล้วก็กลับมาตอนแรกจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ NYU แต่ว่าโควิดก็เลยอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาร่วมงานกับเฟิร์นกับพิมค่ะ Skin and Tonic เหมือนแบรนด์ที่เราจะทำอันนี้เหมือนเราคุยกันมาตั้งนานแล้วคุยกันตั้งแต่นิวยอร์กแล้วแต่ว่าเหมือนไม่ได้มีโอกาสทำสักทีเพราะเหมือนเอิร์นก็ยังเรียนอยู่แล้วพิมก็ทำงานอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่นู่นก็เหมือนคิดว่าตัวเองคิดว่าจะเหมือนไปทำงานบริษัทอื่นก่อนยังไม่ได้จะมาทำแต่ชอบนั่งคุยกันเรื่องทำธุรกิจชอบนั่งคุยกันเรื่องแบบ beauty product อยู่แล้วก็เลยเหมือนพอรอบนี้ได้กลับมาแล้วพวกเราทั้ง3คนอยู่ที่เดียวกันก็เลยถือโอกาสเริ่มเลยว่าทำเลยเพราะว่าตะคุยกันมาตั้งนานคุยเรื่องผลิตภัณฑ์กันมาตั้งนานแล้วว่าอยากทำอะไรว่าตลาดตอนนี้แบบขาดอะไรอยู่เหลืออะไรอยู่อะไรซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนนี้แบบเรา3คนอยู่เมืองไทยพร้อมกันพิมก็เลยพิมกับเอิญก็เลยมาที่บ้านแล้วก็ถามเฟิร์นว่าเฟิร์นอยากจอยไหมเพราะที่จริงเฟิร์นไม่ได้อยู่ด้านบิวตี้เลยค่ะก็คือแบบเรียนด้านฟู้ดกับนิวทริชั่นมาแล้วตอนแรกจะกลับไปเรียนต่อด้านนิวทริชั่นแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่เมืองไทยก็เลยแบบโอเคทำโปรเจกต์อะไรไซด์ไลน์ไปก่อนแล้วเฟิร์นเป็นคนที่ชอบเรื่อง clean beauty คือแบบชอบเรื่อง beauty ไม่ใช่เมคอัพไม่ได้เชิงเมคอัพแต่ว่าชอบแบบ skin care อะไรแบบเนี้ยเราชอบใช้ของที่มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเหมือนสารเคมีเพราะคนแรกที่จริงอะคนแรกที่ introduce เฟิร์น to แบบ clean beauty ก็คือพิมพ์ตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ในนิวยอร์กใช่แล้วก็เอา product แบบ clean beauty มาให้เพราะเหมือนที่เมืองไทยตอนนู้นก็ยังไม่ค่อยมีใช่ป่ะยังไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยอยากแบบเอ้ยประเทศไทยมีสมุนไพรดีๆเยอะเราลองมาทำแล้วก็มีเป็นสร้างแบรนด์ไทยที่ดีเท่ากับเมืองนอกแล้วเหมือนโชคดีว่าตอนที่พอเรากลับมาได้กันรอบเนี้ยเอิญเหมือนเอิญทำห้องผลิตพวกเครื่องสำอางขึ้นมาพอดีเลยก็เลยเหมือนแบบเราทำ in house หมดเกือบทุกอย่างเลยเหมือนเรามีห้องแบบมีไอเดียมีสูตรอยู่แล้วแล้วก็เลยมานั่งคุยกันแบบว่าเพื่อที่จะให้เข้าแบบตลาดไทยว่าต้องการอะไร Skin Tonic ตอนนี้หลักๆมีอยู่2ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็คืออันแรกคือ Pillow Spray ที่ฆ่าเชื้อไรฝุ่นแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็มีสมุนไพรที่ช่วยนอนหลับเราทำคิดค้นสูตรนี้มานานค่ะคือเราใช้แอลกอฮอล์ที่สะอาดที่สุดมาแล้วก็มาพัฒนาต่อเพิ่มเราผ่านท่อทองแดงในการฟิลเตอร์อีกรอบนึงแล้วก็อยู่ในแช่ห้องเย็นในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆนานถึง4เดือนก่อนที่จะเอาสมุนไพรที่ดีที่สุดที่มีวิจัยว่าช่วยฆ่าเชื้อและช่วยนอนหลับทั้งสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรที่ดีที่สุดค่ะเราก็อิมพอร์ตบางอย่างจากฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าเราต้องการเกรดที่สูงสุดแล้วก็เอามาหมักอีก4เดือนเพื่อให้ได้กลิ่นที่เราต้องการถึงจะได้ตัวแรกขึ้นมาส่วนตัวที่2ก็คือปลอกหมอนที่ทำมาจาก mulberry silk เป็นไหมที่คุณภาพสูงสุดแล้วก็ทอแบบละเอียดมากจะไม่สะสมไรฝุ่นหรือแบคทีเรียผลตอบรับดีมากค่ะคือไม่คิดว่าคนไทยจะเข้าใจและ อยากลองโปรดักต์กันมากขนาดนี้คนสนใจในความสะอาดของปลอกหมอนแล้วก็สนใจเพราะว่าของเราไม่มีสารเคมีหรือว่าน้ำหอมเลยจะเป็นทุก 100% เป็นมาจากสมุนไพรแพลนเบส 100% แล้วเป็นอาจจะเป็นเทรนด์ด้วยที่คนไทยสนใจก็เลยเป็นผลตอบรับที่ดีมากๆอยากฝากแบรนด์ Skin Tonic ด้วยนะคะเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็เราใช้แต่ของดีจริงๆไม่มีสารเคมีหรือว่าน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ฆ่าเชื้อและช่วยนอนหลับค่ะก็อยากให้ทุกคนหลับฝันดีค่ะ